ของประชาชนแล้วจะปฏิรูปทำไมมีประโยชน์อะไรรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปใหม่มีประโยชน์อะไรถ้าอาจารย์พูดอย่างนั้นก็ปฏิรูปไม่ได้หมายความปฏิรูปไปการซื้อเสียงครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนมันก็จะต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับมันก็จะต้องวางกฎเกณฑ์ให้มันชัดเจนไงก็อยากให้อาจารย์แก้ไงก็แก้สิ่งแรกที่ผมอยากจะแก้ก็คือแก้กฎหมายใช่ไหมครับแก้กฎหมายลูกหรือปรับปรุงกฎหมายลูกอันที่สองก็คืออย่าให้นักการเมืองมีโอกาสใช้อำนาจมากเกินไปผมก็บอกว่าเสนอว่าอยู่วาระเดียวไงครับขอบคุณอาจารย์ครับคือก่อนเข้ารายการนะครับผมกับอาจารย์ทัศมิตรก็เราคุยกันเรื่องเอิร์ธซัมมิตใช่ไหมครับใช่แล้วก็ลีโออะเจนดา21ตรงนี้อยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยครับว่าเพิ่มเติมขอบคุณค่ะมันเรื่องเดียวกันนะเอิร์ธซัมมิตลีโออะเจนดา21ซึ่งตอนหลังก็มีการประชุมซ้ำกันอีกมาหลายรอบแล้วประเทศไทยก็ลงนามสัตยาบันเรียบร้อยประเด็นหลักก็คือเราจะอยู่ในโลกนี้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการดำรงอยู่ของมนุษย์ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งอย่างที่พูดไปแล้วนะคะถ้าการเพื่อการพัฒนายั่งยืนถ้าเกิดสารพิษต้องจัดการนั่นแหล่งเกิดค่ะอยากจะขอพูดตรงนี้แต่ทำไมประเทศไทยเราออกกฎระเบียบออกมาขนย้ายสารพิษออกมาได้กับนักกฎหมายทั้งหลายไปพิจารณาทบทวนนะคะเรื่องที่สองการจัดการนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องจัดการเบ็ดเสร็จไม่ให้เหลือสิ่งที่เป็นมลภาวะหรืออันตรายหลุดลอดออกมาจากแหล่งเกิดนะคะประเด็นที่สามการใช้เงินเพื่อจัดการนั้นต้องใช้เงินของผู้ก่อมลพิษค่ะไม่ใช่ภาษีประชาชนนะคะขอเน้นย้ำสามเรื่องนี้นี่คือศักดิ์ศรีของประเทศอาจารย์มาดึงเป็นเงินของโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมครับโรงงานอุตสาหกรรมผู้ที่ได้รับผู้ประกอบผู้ประกอบการนั้นนะคะอยู่ที่นั่นค่ะแต่ของเราเนี่ยให้ขนย้ายออกมาได้และในระหว่างขนย้ายก็มีการเอาผลประโยชน์กันมหาศาลพวกรถบรรทุกนี่ร่ำรวยมหาศาลยิ่งรถบรรทุกสารพิษเท่าไหร่ยิ่งรวยเท่านั้นใช่หรือเปล่าต้องติดตามเก็บพวกนี้ออกมาแล้วทำไมออกกฎระเบียบที่มันขัดและเป็นการทำลายศักดิ์ศรีของประเทศขอถามที่คสช.ด้วยได้เคยยื่นเรื่องเหล่านี้เข้าไปแล้วนะคะในที่ประชุมของการรับฟังความคิดเห็นของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและภาคกลางยื่นแล้วชัดเจนยังไม่ทราบนะคะว่าขณะนี้ไปถึงไหนและมีการจัดการเรื่องสารอันตรายเหล่านี้อย่างไรคำว่าวาระแห่งชาตินะแค่ไหนหรือถ้าเราจะปล่อยอย่างนี้ให้เสียศักดิ์ศรีประเทศชาติต่อไปจนประเทศไทยกลายเป็นแหล่งที่ลักลอบทิ้งขยะสารพิษหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอถามคนชลบุรีว่าเราจะอยู่อย่างพลเมืองชั้น2ใช่ไหมที่จะกลายเป็นแหล่งที่ทิ้งขยะสารพิษมหาศาลอันตรายทำให้ลูกหลานคนชลบุรีแผ่นดินผืนน้ำนะคะซึ่งแผ่นดินผืนน้ำซึ่งเป็นแม่ของเราแม่ธรณีแม่น้ำทั้งหลายที่เลี้ยงดูเรามาเนี่ยต้องตกจมอยู่ในภาวะอันตรายแล้วก็ไม่สามารถเลี้ยงดูเราได้พวกลูกหลานเราถึงต้องเป็นLDสมองเสื่อมปัญญาอ่อนและสารพัดโรคอยู่ทุกวันนี้ถามคนชลบุรีด้วยค่ะว่าเราจะปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมนักการเมืองของชลบุรีก็ถามตัวเองด้วยนะคะว่าจะปล่อยอย่างนี้หรือไม่สถิติเหล่านี้มีการตรวจสอบชัดเจนค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือเรื่องของการรักษาพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นเวทแลนด์คอนเวนชั่นเราก็ลงนามด้วยนะคะในอนุสัญญานี้นะคะแต่ทำไมพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยกลายเป็นที่ทิ้งสารพิษหรือกลายเป็นที่มันถูกแย่งชิงกันหมดเลยค่ะอยากจะให้ดูภาพหนึ่งในสรุปบทเรียนของชลบุรีซึ่งไม่ใช่ได้จากท่านคนเดียวนะคะจากกระบวนการทั้งหมดของข่ายประชาสังคมของเราที่ทำแล้วเราก็สรุปออกมาชัดเจนว่าพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นคือพื้นที่ชีวิตอาจารย์เสริมครับพอดีทำไมถึงต้องตกค้างอยากให้อาจารย์เสริมกลายเป็นแหล่งรวมสารพิษไปได้ขอบคุณมากอาจารย์นะคะอันนี้คือหนึ่งในปัญหาที่จะต้องแก้ในปัจจุบันพี่น้องทั่วโลกมาชลบุรีมาพัทยามาระยองมาบางแสนทั่วโลกนะครับก็ต้องมาเจออันนี้ก็
การประชุมสภาวันนี้ก็ได้เนื้อหาเรื่องการปฏิรูปที่จะต้องบรรจุในรัฐธรรมนูญในงบประมาณซึ่งจะต้องทำให้เสร็จภายใน1ปีถ้าไม่เสร็จประชาชนค่อยมาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนเชิญอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับสรุปเลยครับ ว่าการประชุมวันนี้นี่ครับพี่น้องประชาชนอาจารย์สรุปเลย1 2 3 4 5ว่าจะเตรียมตัวอย่างไรครับเชิญครับคือสำหรับผมเนี่ยจะขอให้ประชาชนได้คิดอย่างนี้นะมองอย่างนี้นะครับว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นของทุกคนมีทุกคนจะเป็นยากดีมีจนมันก็เป็นของเราทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตัวเองพยายามรักษาสิทธิและหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองก็คือการเมืองจะต้องให้ความสนใจเพราะการเมืองนั้นมันไปกระทบกับประชาชนทุกคนเช่นเดียวกันจะบอกว่าการเมืองไม่เกี่ยวเราไม่ไปเลือกตั้งเรื่องใดมันก็เลือกตั้งไปได้ไม่ได้นะครับต่อไปเราต้องลุกขึ้นมาครับนะครับอันที่สามก็คือนักการเมืองต้องมีวิสัยทัศน์มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญต้องมีวิสัยทัศน์ครับโลกอนาคตนี้นักการเมืองจะทำแบบเดิมหรือปฏิบัติตัวแบบเดิมเนี่ยคงจะอยู่ได้ไม่นานเพราะเดี๋ยวนี้สังคมออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาไม่ว่าทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมเพราะทั่วโลกมันถึงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมก็ฝากไว้แค่3ประการนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณมากครับเรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้พี่น้องได้ทราบและเตรียมตัวว่าในเวลาอันสั้นนี้ใกล้ๆนี้ไม่กี่เดือนนี้เราจะต้องปฏิรูปประเทศทุกด้านวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครับอาจารย์ทัศวีสุวรรณวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปัตทองอินท่านสุนทรสุธิตาทิพย์และขอบคุณพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนบริษัทเสียงประชาชนไทยเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ปลายปีก็จะได้ใช้เสียงนะครับเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจว่าตามที่อาจารย์สุปัตว่าประเทศไทยเราจะดีขึ้นครับเราลาพี่น้องชั่วคราวไปปฏิรูปประเทศแล้วก็มาเจอกันอีกครับสวัสดีครับ